ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมที่ตลาดนะครับตลาดมารินนะครับหน้ามอชอตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับขายของเยอะแยะมากมายเลยเสื้อผ้านาฬิกาแว่นตานะฮะเพราะว่าอยู่หน้ามอชอก็จะเป็นของแบบเก๋ๆหน่อยจะเรียกยังไงนะพวกเคสโทรศัพท์พวกอะไรมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เขาก็มีศูนย์อาหารนะฮะเรียกว่าศูนย์อาหารก็ได้นะครับข้างหลังนะครับใหญ่เลยนะครับก็มาทานกันได้ราคาไม่แพงราคาปกตินะครับ30-40-50นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในช่วงนี้มันอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นนะครับโควิดยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษานะฮะแล้วก็คนไทยด้วยกันไปดูข้างในกันครับก็ถ้าเพื่อนๆเอารถมานะครับก็จอดด้านในนะครับมาเข้าทางเนี้ยแล้วก็ที่จอดรถก็จะอยู่ด้านในคนก็บางตาไปเลยนะฮะจากเมื่อก่อนนี่คนจะเยอะแต่ก็ยังมีนะฮะมีนักศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นขายเครื่องสำอางนะครับร้านใหญ่เลยอยู่ในตลาดด้านนู้นก็แว่นตานะฮะอยู่ใกล้มหาลัยร้านขายแว่นตาด้านนี้ครับทางไปที่จอดรถนะครับแล้วก็มีโซนอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารบาททุกกระถางก็แว่นตานะครับหลากหลายเลยราคาไม่แพงเดินกันถ้าไม่เมื่อยนะฮะเดินได้เป็นชั่วโมงแล้วก็อันนี้แค่โซนขายของนะฮะแล้วก็จะมีโซนอาหารอีกนะฮะอยู่รอบๆเดินไปหิวก็แวะเลยครับมีอาหารเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้ขอเดินดูของก่อนเคสโทรศัพท์นะครับมาดูนาฬิกาครับไม่แพงเลยนะครับอันนี้ร้อยเดียวนาฬิกามีทุกยี่ห้อสวยงามมาเลือกดูได้นะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับประมาณนี้นะครับ5โมงเย็นแล้ว5ทุ่มก็เปิดทยอยกันเปิดทยอยกันปิดเนาะเป็นแบบตลาดทั่วไปน้องคนนี้เห็นนั่งอยู่ตั้งนานแล้วครับไม่ยอมขยับเลย3ตัว800ก็ร้านกาแฟนะครับจะเป็นด้านในนะครับอยู่ตรงกลางตลาดคนไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับตรงกลางส่วนใหญ่เราก็จะไปด้านข้างเงียบๆ
ายไซส์ให้เลือกเดี๋ยวเราลองไปดูตรงที่เขาขายอาหารกันนะครับว่างก็มากันนะครับมาเดินตรงนี้ทางแยกหัวใจสลายระหว่างของกินกับของใช้นะครับก็ประมาณผมดูเมนูเมื่อกี้ก็มีตั้งแต่35 40 50นะฮะกินได้แล้วก็เข้ามาอยู่รวมกันแบบนี้ครับอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายด้านหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรนะร้านปิ้งย่างร้านติดมันนะฮะร้านใหญ่ช้อปปิ้งเข้าไปด้านหลังนะครับก็เป็นโซนนี้ก็เนี่ยครับเยอะแยะเลยรถร้านเย็นตาโฟหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็มีส่วนถ้าเกิดแบบเนี้ยครับเสียบไม้ก็มีไส้ผงไส้กรอกนะครับประชาสัมพันธ์นะครับถ้ามีปัญหาก็มาที่นี่ครับแล้วก็ประกาศเวลามาด้วยกันแล้วหลงนะเด็กหายแฟนหายอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่เลยประชาสัมพันธ์แจ้งเลยเชิญนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็ตลาดหน้ามอซอประมาณเนี้ยครับของเยอะแยะหลากหลายของก็เป็นของวัยรุ่นนะครับเป็นของนักศึกษาจับจ่ายใช้สอยถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจช่วงก่อนโควิดนี่ก็นักท่องเที่ยวเยอะคนจีนก็เยอะนะครับเขาก็มาซื้อของกันตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมที่ใหญ่เลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะทั้งอาหารทั้งของใช้ก็เชิญนะครับว่างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ตลาดอื่นกันต่อแต่ถ้ามาเชียงใหม่แนะนำเลยที่นี่ตลาดหน้ามอชไปแล้วครับสวัสดีครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังตลาดนะครับเป็นที่จอดรถก็กว้างขวางเลยครับจอดได้เยอะแน่นอนด้านนู้นก็เป็นอาคารจอดรถเหมือนกันนะฮะมีกี่ชั้นเนี่ย3ชั้น 3-4 ชั้นได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ฮะติดมั่นนะครับร้านปิ้งย่างครับเด็กมอชอบอยู่แล้วครับปิ้งย่างตลาดหน้ามอนี่นะครับแต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นตลาดเนี่ยจะเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมโพรวิเดนซ์นะฮะนานมาแล้วสักเป็น10ปีก่อนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโรงแรมดิสตันดักนะครับดิสตันดักมาเป็นโพรวิเดนซ์แล้วหลังจากนั้นนี่ผมไม่รู้ละแล้วก็มาเป็นตลาดนะครับตลาดชื่อว่าอะไรจำชื่อไม่ได้